พ่อแม่น้องจีน่ารำให้เปิดใจหลังเจอลูกลั่นปาฏิหาริย์มีจริงเป็นของขวัญวันเกิดเดือนหน้าโดยล่าสุดมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเจอตัวน้องจีน่าแล้วโดยพบอยู่ในกระท่อมข้างสวนอ้อยไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักประมาณ1กิโลเมตรโดยเป็นจุดทางผ่านไปยังจุดที่นายเสี่ยวกล่าวอ้างด้วยน้องจีน่าปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวกลับมาด้านแม่ของน้องจีน่าที่ทราบข่าวดีครั้งนี้ถึงกับดีใจและร่ำไห้ออกมาโดยเจ้าหน้าที่เตรียมนมและน้ำให้กับน้องจีน่าดื่มพร้อมจัดพยาบาลเข้าไปดูแลน้องจีน่าในกระท่อมและเตรียมนำตัวน้องจีน่าไปดูแลที่โรงพยาบาลในเบื้องต้นด้านแม่ที่ยิ้มด้วยความดีใจตลอดเวลาได้ดูภาพที่น้องจีน่าที่เจ้าหน้าที่ถ่ายมาให้ดูก่อนจะกล่าวว่าดีใจมากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เก่งมากปาฏิหาริย์มีจริงเมื่อเห็นภาพน้องรู้สึกปลื้มใจมากแม้น้องจะผอมไปมากก็ตามด้วยเห็นน้องจีน่าดื่มนมไป1กล่องด้วยตอนนี้อยากกอดน้องจีน่ามากๆพร้อมดีใจที่ได้ฉลองวันเกิดน้องจีน่าในเดือนหน้าในขณะที่พ่อของน้องจีน่าขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วยเหลือตอนนี้ครอบครัวดีใจมากที่น้องจีน่ากลับมาสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ